ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะหลายคนว่างจากงานหลักค่ะและพยายามที่จะหาอาชีพเสริมค่ะที่พอจะสร้างรายได้ขึ้นมาได้บ้างต่อเดือนล่าสุดค่ะคนในวงการบันเทิงอย่างหนุ่มแอมพีรวัตรผันตัวเองมาขับแกร็บส่งอาหารค่ะในช่วงที่งานหดหายเพราะพิษโควิด-19 โดยมีหลายคนตั้งคำถามค่ะว่าเป็นถึงพระเอกทำไมถึงมาขับแกร็บซึ่งหนุ่มแอมก็ตอบกลับไปว่าจะให้ผมไปกระตุกสร้อยเหรอแถมงานนี้หนุ่มแอมยังบอกด้วยว่ารายได้ต่อวันค่อนข้างดีเลยทีเดียวได้วันละ1,000-2,000ค่ะบางวันถ้าดวงดีหน่อยก็ได้มากกว่านั้นรายได้ต่อเดือนก็ประมาณ 3-40,000 บาทพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็เอาเป็นว่างานนี้ไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่อดตายอย่างแน่นอนจ้า